วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งงานว่าง 200,000 อัตราช่วยคนไทยจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ทำให้หลายกิจการปิดตัวลงและมีคนตกงานจำนวนมากล่าสุดเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างการชะลอการจ้างงานตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนและเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุกล่าสุดได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมตำแหน่งว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์จากนายจ้างสถานประกอบการที่ยังมีความต้องการการจ้างงานแบบเต็มเวลาจำนวน 225,207 อัตราโดยตำแหน่งงานว่าง10อันดับแรกที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการมากที่สุดได้แก่ 1. แรงงานด้านการผลิต 2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆแรงงานทั่วไป 3. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 5. พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 6. พนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเส้นใยเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครงานผ่านทางช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.thaimingantham.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากและป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้สามารถติดต่อขอรับบริการณศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ Smart Job Center สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ